ช่วงนี้ติดตามความคืบหน้าหลายคดีเลยนะคะคดีแรกก่อนเลยก็คือคดีของเสียอ้วนที่ไปรวมกับพวกนะคะเสียอ้วนเนี่ยเป็นเจ้าของบาร์ที่ภูเก็ตนะคะแล้วปรากฏว่าก็ไปร่วมกับพวกสังหารโหดน้องสปายกับน้องฟอสที่เขาชีจันทร์จังหวัดชลบุรีนะคะล่าสุดตำรวจสามารถจับผู้ร่วมแก๊งได้แล้วทั้งหมด2รายนะคะคนแรกก็คือนายบอลเนี่ยทำหน้าที่ขับรถให้กับเสียอ้วนในการหลบหนีนะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือนายป๊อปปี้เป็นลูกน้องอีกคนหนึ่งของเสียอ้วนซึ่งมีหน้าที่ในการขับรถคุ้มกันแล้วก็คอยประกบเหยื่อด้วยทางตำรวจแยกขังทั้งคู่นะคะแล้ววันนี้ก็เตรียมที่จะคุมตัวไปทำแผนเพิ่มเติมด้วยค่ะหลังจากที่เมื่อคืนนี้ตำรวจสพ.นาจอมเทียนและทีมสืบสวนจังหวัดชลบุรีควบคุมตัวนายจิรศัก อุไนบันหรือว่านายป๊อปปี้ค่ะอายุ34ปีคนนี้นะคะนำตัวมาสอบเครียดตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงเช้าเลยโดยคำให้การไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีมากนักมีการยอมรับค่ะบอกว่าเดินทางมาด้วยกันกับเสียอ้วนแต่ปฏิเสธว่าไม่มีส่วนรู้เห็นกับการสังหารแต่อย่างใดสำหรับนายป๊อปปี้ถูกออกหมายจับในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนพกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะวันนี้ก็จะนำตัวนายป๊อปปี้ไปฝากขังที่สภ.เมืองพัทยาค่ะโดยมีการแยกขังกันนะคะคนละที่กับนายเกียรติศักดิ์หรือว่าบอลสุรางแสงมีบุญอายุ35ปีผู้ต้องหาที่จับกุมไปได้ก่อนหน้านี้ขณะที่ในช่วงบ่ายนะคะก็จะนำตัวนายบอลกับนายป๊อปปี้ทั้งคู่เลยค่ะไปทำแผนเพิ่มเติมโดยจะนำไปชี้จุดเกิดเหตุแล้วก็จุดต่างๆที่ขับตามผู้เสียชีวิตทั้ง2คนนอกจากนี้เจ้าหน้าที่วิทยาการเวรได้มาตรวจรถเก๋งโตโยต้ายาริสสีขาวนะคะทะเบียน1กไก่ดชดา9490กรุงเทพมหานครที่ทำหน้าที่คุ้มกันทีมเสียอ้วนแล้วก็คอยขับรถตามประกบทีมผู้ตายตลอดเวลาก่อนที่จะเกิดเหตุค่ะส่วนความคืบหน้าในการติดตามตัวเสียอ้วนค่ะพลตำรวจตรีธีรพลทิพย์เจริญนะคะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตกล่าวถึงกระแสข่าวที่ผู้ต้องหาอาจจะย้อนกลับลงทางใต้หรือกลับเข้าไปพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะท่านบอกว่าจากการสืบสวนหาข่าวของเจ้าหน้าที่ตอนนี้ยังไม่ได้รับรายงานแล้วก็ยังไม่มีเบาะแสนะคะว่าเสียอ้วนเนี่ยจะเดินทางเข้าภูเก็ตขณะเดียวกันค่ะอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าผู้ต้องหามีคนรู้จักในจังหวัดอื่นอาจจะใช้เป็นที่กบดานก็เป็นได้ซึ่งตอนนี้จัดให้เจ้าหน้าที่ทีมเฝ้าจับตาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเลยค่ะอีกคดีหนึ่งนะคะก็คือคดีฆาตกรรมไฮโซเชอรี่นะคะโดยผู้ต้องหาเรื่องนี้ก็คือไนโก้ค่ะหลังจากก่อเหตุก็หลบหนีไปประเทศเพื่อนบ้านที่กัมพูชามีภาพออกมาเป็นภาพวงจรปิดที่โรงแรมเห็นตัวเขาด้วยนะคะแต่ว่าล่าสุดตรวจสอบแล้วพบว่าไม่อยู่ที่นั่นแล้วค่ะตำรวจก็ยังคงเร่งไล่ล่าตัวอยู่นะคะบอกว่าต้องจับตัวให้ได้ภายใน7วันค่ะโดยพลตำรวจโทชานเทพเสสเวชผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าตอนนี้อยู่ระหว่างติดตามตัวไนโก้หรือนายอัศยาผู้ต้องหาฆาตกรรมนางสาวทิติมาตั้งวิบูลย์พาณิชย์หรือเชอรี่ค่ะไฮโซสาวนักธุรกิจโดยจากการตรวจสอบก็พบว่าไนโก้อยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในประเทศกัมพูชาล่าสุดตรวจสอบอีกครั้งพบว่าไนโก้ไม่อยู่ที่โรงแรมนี้แล้วนะคะซึ่งกำลังตรวจสอบว่าจะเดินทางไปที่ไหนต่อหรือไม่วันนี้ตนก็ได้เรียกผู้กำกับการสน.โชคชัยและตำรวจสืบสวนค่ะประชุมเพื่อเร่งรัดคดีโดยยืนยันว่าจะจับตัวไนโก้ให้ได้ภายใน7วันค่ะด้านพลตำรวจตรีธีรพงศ์วงรักพิทักษ์วงรัตน์พิทักษ์ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 4เปิดเผยว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็เร่งติดตามตัวไนโก้อยู่นะคะคาดว่าไนโก้นั้นจะออกจากโรงแรมที่พักในประเทศกัมพูชาเข้ามาในไทยค่ะซึ่งก็ได้ให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังที่บริเวณชายแดนจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาและที่จังหวัดจันทบุรีค่ะซึ่งคาดว่าไนโก้นั้นจะเดินทางเข้าออกเพื่อหลบเจ้าหน้าที่นอกจากนี้ที่ชายแดนจังหวัดจันทบุรีก็ได้มีการตั้งรางวัลนำจับถ้าหากว่าพบเบาะแสของไนโก้นะคะขณะเดียวกันตำรวจยังขอการสนับสนุนจากญาติและคนรู้จักด้วยเพื่อติดตามไนโก้อีกทางหนึ่งคาดว่าไนโก้จะหลบหนีได้หลายวันค่ะเนื่องจากว่ามีเงินติดตัวจำนวนหลายแสนบาทค่ะอีกคดีหนึ่งค่ะก็ยังตามกันต่อเนื่องการเสียชีวิตอย่างปริศนาของน้องหญิงหลังจากที่ไปเที่ยวสถานบันเทิงแล้วปรากฏว่านายออฟคนที่รับกลับบ้านไปขับรถเทรลเลอร์บอกว่าน้องหญิงนั้นกระโดดลงมาจากรถจนเสียชีวิตแต่ว่าญาติติดใจการเสียชีวิตนะคะล่าสุดญาติเอาศพของน้องหญิงนะคะมาร้องขอความเป็นธรรมแห่ไปที่ตำรวจ ภูธรภาคหนึ่งนะคะไปร้องขอความเป็นธรรมกับทางผู้บัญชาการหลังจากที่ทางพยานเนี่ยถูกกลุ่มคนร้ายมีการกดดันอย่างหนักเลยทีเดียวใช้อาวุธปืนไปยิงถล่มบ้านด้วยนะคะและล่าสุดก็มีการเซ็นคำสั่งย้ายผู้กำกับการสภ.บางปะอินค่ะให้มาช่วยราชการที่ตำรวจภูธรภาคหนึ่งแล้วโดยนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมพร้อมกับนายสุบินยาวิราชก็คือพ่อของน้องหญิงแห่ศพน้องหญิงค่ะมาร้องขอความเป็นธรรมที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพร้อมกับยื่นหนังสือให้กับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งนายอัจฉริยะระบุว่าการนำศพมาร้องในครั้งนี้สืบเนื่องจากการเสียชีวิตของน้องหญิงแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการเอาผิดทางวินัยกับตำรวจสภ.บางปะอินซึ่งเรื่องดังกล่าวยังพบว่าพันตำรวจเอกฤทธิ์สิริเพค่ะผู้กำกับการสภ.บางปะอินนั้นไปมีภาพปรากฏร่วมกับชุดพนักงานสอบสวนคลี่คลายคดีทำให้เกิดความไม่มั่นใจว่ามีกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงถล่มบ้านแล้วก็มีความพยายามอุ้มตัวพยานด้วยทำให้เกิดความหวาดกลัวและไม่มั่นใจนะคะเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมล่าสุดค่ะพลตำรวจโทสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งได้เซ็นคำสั่งให้พันตำรวจเอกฤทธิ์สิริเทพนะคะผู้กำกับการสภ.บางปะอินมาช่วยราชการที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยแล้วก็ตั้งคณะกรรมการสอบกรณีเรื่องของเงินสินบน 300,000 บาทด้วยยืนยันถ้าหากพบมีการหลักฐานกระทำความผิดก็จะดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาให้ญาติของน้องหญิงวางใจว่าจะดำเนินการเอาตัวคนผิดมาลงโทษให้ได้ค่ะส่วนกรณีของภาพจากกล้องวงจรปิดที่ไปจับภาพเป็ดกับหญิงนะคะอยู่ในร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งย่านนวนครเป็นลักษณะการทำงานแบบนั่งดริงก์หรือว่าเป็นภาพที่มาหาเพื่อนเท่านั้นนะคะซึ่งผู้สื่อข่าวของเราไปสอบถามกับพันตำรวจโทนพดลช่างเรืองรองผู้กำกับการสภ.คลองหลวงหลังจากตรวจสอบแล้วก็สอบถามทางเจ้าของร้านบอกว่าน้องหญิงเนี่ยเป็นแฟนกับลูกชายเจ้าของร้านคาราโอเกะไม่ได้เป็นเด็กนั่งดริงก์แล้วก็เลิกกันไปแล้วและเมื่อโทรศัพท์ไปสอบถามกับทางเจ้าของร้านบอกว่าน้องหญิงได้ออกไปจากร้านนานแล้วก่อนที่จะเกิดเรื่องขึ้นและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีของน้องหญิงแต่อย่างใดค่ะมาดูเรื่องการใช้บริการรถไฟฟ้า BTS นะคะที่ช่วงก่อนหน้านี้มีปัญหาบ่อยๆเรียกว่ามีเหตุขัดข้องรายวันเรื่อยๆเลยใช่ค่ะก็เลยมีเพจขึ้นมานะคะชื่อว่าวันนี้ BTS เป็นอะไรนะคะแล้วก็มีคลิปเหตุการณ์ล่าสุดเมื่อวานนี้เองวิ่งไปบนรางอยู่ดีๆประตูเปิดขึ้นมานะคะเปิดในขณะวิ่งด้วยใช่หลายท่านอาจจะได้เห็นคลิปนี้แล้วนะคะอยากรู้ว่าเกิดจากอะไรซึ่งทาง BTS เองค่ะก็ได้มีการชี้แจงออกมาแล้วนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือผู้โดยสารด้วยว่าอย่ายืนพิงประตูค่ะโดยบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนนะคะเปิดคาอยู่แบบนี้เลยใช่ก็เปิดแบบนี้มันอันตรายมากๆนะคะเนื่องจากว่ารถก็วิ่งมาตามรางนั่นเองค่ะโดยทาง BTS นะคะก็ชี้แจงกรณีที่สื่อสังคมออนไลน์แชร์คลิปวิดีโอเหตุการณ์ประตูรถไฟฟ้า BTS เปิดเองระหว่างรถกำลังเคลื่อนอยู่นะคะก็ระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเช้าของวันที่2 สิงหาคม 2561ประมาณ 7 โมงครึ่งค่ะเป็นขบวนรถหมายเลข14มีปัญหาบานประตูขัดข้องขณะเคลื่อนออกจากสถานีหมอชิตและเมื่อขบวนรถเข้าสู่สถานีถัดไปก็คือสะพานควายค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการแก้ไขแล้วก็ล็อกประตูทันทีรวมเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน2 นาทีนะคะโดยทาง BTS ก็ดำเนินการตรวจสอบบานประตูขบวนรถคันดังกล่าวค่ะตรวจโดยละเอียดเลยแล้วก็ได้ดำเนินการแก้ไขเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุขึ้นอีกนะคะพร้อมกันนี้ขอความร่วมมือผู้โดยสารด้วยว่างดพิงประตูขบวนรถตลอดการเดินทางค่ะโดยได้มีการติดป้ายเตือนเอาไว้ที่บานประตูในขบวนรถทั้งหมด208ตู้เพื่อความปลอดภัยค่ะและถ้าหากว่าใครไปพบเหตุไม่ปกติอะไรขึ้นในขบวนรถก็กดปุ่มกระดิ่งได้นะคะเป็นการแจ้งเจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้าแจ้งได้โดยทันทีหรือว่าแจ้งทางไลน์ BTS ได้ด้วยค่ะวันนี้ทางมูลนิธิครอบครัวข่าวโดยครอบครัวข่าว3นะคะผนึกกำลังกับพันธมิตรจัดโครงการติดปีกเติมฝันแบ่งปันให้กับน้องทีมดารานักแสดงช่อง3นะคะรวมตัวกันเอาอุปกรณ์การเรียนการสอนไปมอบให้กับน้องๆทั้ง5โรงเรียนที่อำเภอกำมะลาไสยที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะคะสนับสนุนเรื่องของการศึกษาด้วยแล้วก็คุณภาพชีวิตของน้องๆนะคะบรรยากาศตอนนี้เดี๋ยวเราติดตามจากคุณสาธนิแก้วดอนรีเลยค่ะนับเป็นการรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่นะคะของภาคเอกชนเกือบ20องค์กรค่ะที่เข้าร่วมกับมูลนิธิครอบครัวข่าวในการนำสิ่งของมามอบให้กับเด็กๆค่ะซึ่งเด็กๆที่นี่ทั้ง5โรงเรียนนะคะรวมถึงชาวบ้านในอำเภอกำมะลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์แห่งนี้นะคะก็เดินทางมาร่วมกิจกรรมกันตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะซึ่งพวกเขาก็ฝากขอบคุณไปยังผู้ใหญ่ใจดีทุกคนนะคะที่ให้การสนับสนุนค่ะ เด็กชายวรพัฒน์ วรรณชูหรือน้องโตโน่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคมซึ่งมีอาการคางบวมเป่งตั้งแต่กำเนิดมีขนาดโตขึ้นตามวัยเข้าตรวจสุขภาพกับหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชนมูลนิธิปอเต็กตึงที่มาร่วมออกหน่วยในครั้งนี้นะคะรวมถึงผู้สูงอายุในละแวกใกล้เคียงก็เดินทางมารอตั้งแต่เช้าเพื่อเข้ารับบริการนายอัชชา สุวรรณปากแพรกรองกรรมการผู้จัดการช่อง3และพันธมิตรส่งมอบจักรยานจำนวนกว่า150คันให้กับเด็กๆทั้ง5โรงเรียนทุกคนต่างมีรอยยิ้มด้วยความสุขเด็กๆที่นี่ส่วนใหญ่จะต้องเดินทางไกลไปโรงเรียนค่ะบางส่วนไม่มีจักรยานและบางคนจักรยานคันเก่าพังจนใช้การไม่ได้รวมถึงอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬานอกจากสิ่งของเหล่านี้แล้วนะคะแต่ละโรงเรียนยังได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนหน่วยงานพันธมิตรที่ได้ร่วมกับทางมูลนิธิข่าวมาโดยตลอดสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้ตรงตามความต้องการของโรงเรียนทั้งโรงเรียนเลี้ยงไก่แปลงปลูกผักสวนครัวเพื่อโครงการอาหารกลางวันเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ครบชุดแท้งน้ำดื่มคอมพิวเตอร์ครับดีใจไหมใจครับรู้สึกตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นเพราะอะไรคะเพราะว่าไม่เคยเห็นคนเยอะก็จะมีจักรยานแล้วก็แว่นแล้วก็จะเป็นทุนค่ะทุนการศึกษาแล้วสิ่งที่ภาคเอกชนทำได้คือพยายามเข้าไปดูแลในจุดที่ภาครัฐยังขาดอยู่นะครับผมเชื่อยังมีจุดที่ขาดแคลนอีกมากมายนะครับแต่ว่าเมื่อเราเข้าไปแล้วเนี่ยสิ่งที่พยายามทำให้ได้คือเดินตามเส้นทางที่ทางรัฐกำหนดให้นะครับในนโยบายของเราอย่างที่ชุมชนแบบนี้เนี่ยในที่ห่างไกลเนี่ยสิ่งที่ภาคเอกชนอยากพยายามทำมากที่สุดก็คือเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ทั้งวิทยาการสมัยใหม่แล้วก็ความรู้ที่เป็นวิชาชีพนะครับเพราะผมเชื่อว่าอย่างน้อยเนี่ยสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยจะช่วยเสริมสร้างรากฐานที่สำคัญของประเทศนะถ้าเด็กเราเก่งขึ้นเรามีความสามารถในการเลี้ยงชีพได้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเขาก็สามารถที่จะช่วยกันสร้างชาติในอนาคตได้เพราะว่าภาคเอกชนเรามีความคล่องตัวกว่าเราก็จะสามารถดำเนินกิจกรรมแบบนี้ได้ดีสมาคมอนุเคราะห์คลองเตยนะคะยังได้มอบเงินสด 100,000 บาทเพื่อสร้างห้องวิทยาศาสตร์พร้อมนำเสื้อดำ 3,000 ตัวแว่นสายตา 3,000 อันและไม้เท้าอเนกประสงค์นะคะแจกจ่ายให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ด้วยค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะมูลนิธิครอบครัวข่าวก็ยังคงที่จะเดินหน้านำอุปกรณ์แล้วก็สิ่งของไปแจกจ่ายให้กับน้องๆในภูมิภาคอื่นๆต่อไปค่ะซึ่งยังคงมีพันธมิตรนะคะที่เข้าร่วมสนับสนุนเพื่อให้ตรงกับความต้องการของโรงเรียนค่ะซึ่งพวกเขาก็จะได้เห็นรอยยิ้มของน้องๆในภูมิภาคอื่นๆเหมือนน้องๆที่นี่ค่ะขอบคุณครับโอ้เสียงหนักแน่นเลยน่ารักมากๆขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณค่ะมากันอย่างพร้อมเพรียงเลยนะคะจากโครงการดีๆเพื่อเด็กและเยาวชนนะคะก็ยังมีเรื่องของเยาวชนที่ต้องการความช่วยเหลือเหมือนกันในแรงใจคนสู้วันนี้นะคะน้องคนนึงอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะก็ป่วยมากๆเนื่องจากว่าศีรษะนั้นก็โตผิดปกตินะคะแขนขาก็รีบพูดจาสื่อสารไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ค่ะก็มีคุณแม่อยู่1คนที่มีอาชีพมีรายได้แต่ว่าเงินนั้นต้องเลี้ยงดูคนตั้ง5คนขอความช่วยเหลือด้วยค่ะหรือเด็กหญิงประภัสสรบรรจงปลูกอายุ6ปีนะคะต้องนอนอยู่บนเบาะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะอยู่ในบ้านเช่าหลังเล็กๆที่ตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาน้องเป็นเด็กที่ลักษณะศีรษะโตผิดปกติตั้งแต่อายุเพียง3เดือนค่ะปัจจุบันนี้วัดเส้นรอบศีรษะได้ประมาณ60เซนติเมตรร่างกายก็ซูบผอมแขนขาลีบไม่สามารถพูดสื่อสารตอบโต้ได้เหมือนเด็กปกตินะคะนางสมควรพิมพ์ปลูกคุณยายของน้องคูณค่ะก็บอกว่าครอบครัวอยู่กัน5คนตนเองก็คอยดูแลหลานนะคะส่วนลูกสาวคือนางสาววิไลพรเป็นแม่ของน้องคูณทำงานเป็นเสาหลักของครอบครัวค่ะไปรับจ้างในโรงงานทอผ้าฝ้ายได้ค่าแรงวันละ320บาทต้องนำมาเลี้ยงดูคนทั้งครอบครัวนะคะความเป็นอยู่นั้นลำบากมากๆค่ะหลังจากที่สามีของนางสาววิไลพรได้เลิกรากันมานานหลายปีแล้วค่ะสำหรับใครที่ใจบุญนะคะอยากจะบริจาคเงินหรือสิ่งของให้ครอบครัวนี้นะคะส่งไปได้ที่บ้านเลขที่151หมู่ที่11บ้านยางน้อยตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะหรือจะบริจาคเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเทสโก้โลตัสนครราชสีมานะคะชื่อบัญชีนางสาววิไลพรบรรจงปรุเลขที่บัญชีค่ะ402-632-3561นะคะหรือว่าโทรไปได้ที่เบอร์โดยตรงของนางสาววิไลพรนะคะ061-159-4998ค่ะพา กครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์คลื่นความร้อนในยุโรปที่อุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นกลายเป็นภัยคุกคามที่น่าหวาดกลัวค่ะและบันเทิงในช่วงหน้าค่ะมีความเคลื่อนไหวของกองประกวด Miss Thailand World 2018 นะคะมีการถ่ายภาพพอร์เทรตค่ะปีนี้มีความพิเศษตรงที่สาวงามสามารถใช้ช่างแต่งหน้าส่วนตัวได้สักครู่มาดูกันค่ะ